สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่31พฤษภาคม2566นะครับวันนี้ตัว Set Index เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ดันให้ดัชนีเนี่ยลดช่วงลบไปนะครับไปเสร็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยดัชนีเนี่ยลงไปทำจุดต่ำสุดถึงบริเวณ 1,521 นะครับก่อนที่จะมีแรงฟื้นกลับขึ้นมาไปเสร็จแล้วปิดลบไป 1.27 จุดนะครับหรือประมาณ 0.08% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,533.54 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 90,000 ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่าวอลุ่มเนี่ยในช่วงกลางวันนะครับก็อาจยังอยู่แค่ประมาณ 20,000 กว่าล้านนะครับแล้วมันพุ่งขึ้นมาในช่วงเย็นนะครับคาดว่าเป็นประเด็นเรื่องของ MSCI Rebalance ตรงนี้นะครับโดยหุ้นที่เป็น Most Impact นะครับอันดับที่1นะครับ Most Impact Loser อันดับที่1เนี่ยจะเป็นปตท.นะครับที่วันนี้ลงไปประมาณ 2.44% นะครับดึงตลาดลงไป 1.74 จุดอันดับที่2นะครับเป็นตัวปตท.สผ.นะครับลบขึ้นลบลงไป 2.79% นะครับ Impact ตลาดไปประมาณลบ 1.29 จุดอันดับที่3เป็นตัว SCC นะครับลงไปประมาณ 1.85% นะครับดึงตลาดลงไป 0.58 จุดอันดับที่4เป็นตัว KTC นะครับและอันดับที่5เป็นตัวปตท. GC นะครับโดยวันนี้เนี่ยช่วงลบที่ลดลงมาได้เนี่ยก็มาจากแรงซื้อของ Delta นะครับโดยวันนี้ Delta บวกขึ้นไป 2.33% นะครับก็ดึงตลาดขึ้นไปประมาณ 2.28 จุดก็ถือว่าดึงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยสาเหตุของการปรับตัวลดลงของดัชนีเนี่ยก็คือเป็นจากเรื่องของราคาน้ํามันดิบที่มีการปรับตัวลงนะครับส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็รอดูต่อไปรอดูประเด็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะครับส่วนวันนี้ผลการประชุมกนง.นะครับมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะครับแล้วก็อาจจะสถานการณ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อด้วยกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ